ใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีคำศัพท์น้อยอยู่แล้วอ่ะถือว่าเป็นโอกาสดีนะให้คิดว่าเราถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้อย่างเจ้าของภาษาเราก็ต้องฝึกตัวเองให้เหมือนที่เจ้าของภาษาเขาเรียนตอนเด็กๆอ่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวๆบางคนนะคะอาจจะเห็นไลฟ์วิดีโอพี่นกอันก่อนหัวข้อที่ว่าจำเป็นไหมที่ต้องพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษานะแล้วพี่นกก็ลบไลฟ์ออกไปเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาไลฟ์เนี่ยสัญญาณจะติดขัดเนาะแล้วพี่นกก็ต้องรีบพูดอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบมานั่งทานกาแฟอยู่แล้วก็คิดว่าทำใหม่ดีกว่าจะได้แบบพูดให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่ร้อนรนกับคอนเนคชั่นนะทำวิดีโอซะเลยบังเอิญว่าพี่นกอ่ะก็ไปเจอแบบว่าคำถามหลายๆคนนะคะที่พี่นกดูแลอยู่จะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วเวลาถามเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษไปเทคคอร์สไปพยายามพูดให้ได้แล้วก็จะต้องออกเสียงให้ถูกออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาหรือว่าต้องเป็นสำเนียงยังไงอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพียงแค่รู้สึกว่าไม่มั่นใจกับสำเนียงอะไรเงี้ยค่ะคราวเนี้ยพี่นกก็เลยคิดว่าบางครั้งที่ทำให้เราไม่พูดสักทีค่ะเป็นเพราะว่าเราอ่ะกดดันตัวเองมากเกินไปกับหลายๆปัจจัยในเรื่องของภาษาอังกฤษหัวข้อวันนี้ก็คือว่าจำเป็นไหมที่ต้องพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาพี่น้องบอกเลยว่ามันก็มีทั้งจำเป็นแต่จำเป็นตอนไหนมันอยู่ที่ไทม์ไลน์ด้วยนะวันนี้อยากจะมาช่วยให้พวกเราทุกคนนะคะจัดระเบียบความสำคัญในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะพอเราจัดระเบียบว่าอะไรควรจะมาก่อนมาหลังอะมันจะทำให้เราสงบมากขึ้นนึกออกไหมไม่ใช่แบบทุกอย่างกดดันตัวเองเราก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันยากจังเลยถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาพี่นกบอกเลยว่าจำเป็นในเรื่องของการออกเสียงแต่ไม่จำเป็นในเรื่องของการที่ว่าจะต้องมีสำเนียงให้เหมือนคนอังกฤษณเดี๋ยวนี้ต้องมีสำเนียงให้เหมือนคนอเมริกันณเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหยุดแป๊บนึงนะเพราะว่ามันมีเสียงระฆังให้ดูนิดนึงตอนนี้อยู่ตรงไหนมันมีเสียงระฆังอะค่ะเสียงระฆังอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันก็จะดังนิดหน่อยโอเคเงียบแล้วเงียบแล้วตอนนี้คุยต่อได้โอเคก็คือว่าเวลาเราจะเรียนภาษาอังกฤษอะค่ะมันจะมีหลายจุดมุ่งหมายเนาะบางคนก็อยากจะพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่ได้เป็นประโยคที่สมบูรณ์อะก็ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปัจจัยจากคนรอบข้างแบบเวลาเราจะพูดก็คอยฟังอยู่นั่นแหละว่าเป็นยังไงภาษาอังกฤษของคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่นกบอกก่อนเลยว่า1 นะคะตัดความเห็นของคนรอบข้างออกไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยส่วนมากก็จะแบบพยายามฟังว่าเราพูดภาษาอังกฤษเป็นยังไงมันจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าจะพูดอะไรไปมันอยู่ที่คนจะฟังแล้วเป็นยังไงมันสุดท้ายมันคือเราไปแคร์ความเห็นของคนอื่นเราต้องมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วก็การที่เราเรียนภาษาใหม่อ่ะค่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กในภาษานั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเด็กอ่ะจะพูดออกมาเป็นประโยคสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นเพราะว่าเด็กๆในการเรียนภาษาทุกภาษาค่ะเขาก็จะเริ่มพูดสั้นๆเป็นคำๆแล้วก็จะพูดยาวขึ้นนึกออกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเราเองมองว่าเราเป็นเด็กในภาษาใหม่แล้วเราก็มาลำดับความสำคัญว่าเราจะพัฒนาอะไรก่อนอะไรหลังอะค่ะมันก็จะทำให้เราอะเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสงบใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องมากดดันแบบว่าฉันจะเรียนภาษาอังกฤษอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาจะต้องให้ได้แบบนั้นจะต้องให้ได้แบบนี้ในทันทีอะมันทำให้เรารู้สึกท้อนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาลำดับความสำคัญให้แล้วกันว่าถ้าอยากจะพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาเนี่ยควรจะเริ่มสเต็ปไหนบ้างและพูดให้ได้อย่างเจ้าของภาษาจำเป็นไหมจำเป็นค่ะแต่ไม่ใช่ในสเต็ปแรกจำเป็นในที่นี้คือควรจะออกเสียงให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาแต่ไม่จำเป็นที่ต้องทันทีมีสำเนียงบริติชสำเนียงอเมริกันในทันทีเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าอยากจะมีควรจะมีตอนสเต็ปไหนสเต็ปแรกนะคะทุกภาษาในโลกนี้ค่ะเราควรจะเริ่มจากการหัดฟังพูด
ฟังได้พูดได้แล้วค่อยไปหัดอ่านหัดเขียนเพราะเนี่ยคือการเรียนภาษาแบบธรรมชาติและได้ผลยาวระยะยาวและติดตัวเราไปตลอดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการฝืนธรรมชาติไงคะลองดูก็ได้กับเด็กๆทุกภาษาเลยค่ะเด็กๆใหม่ๆเนี่ยเริ่มเรียนเขาจะเริ่มเรียนจากการที่หัดฟังผู้ใหญ่ตอนนั้นเขายังอ่านไม่ได้แล้วก็ยังเขียนไม่ได้ด้วยแต่ทำไมเด็กๆพูดได้เด็กๆ1ขวบ2ขวบพูดได้แล้วเพราะว่าเขาฟังเยอะก็คือจะฟังผู้ใหญ่รอบข้างใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องหาอินพุตให้ตัวเองค่ะหาการฟังที่ถูกต้องไปฟังเจ้าของภาษาดูสื่อต่างๆซึ่งตอนนี้มันมีสื่อมากมายโดยที่เราแบบว่าแค่ใน YouTube อ่ะก็หาได้แล้วนึกออกมั้ยคะดังนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอ่ะจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ1นะคะเริ่มหาอินพุตที่ถูกต้องฟังเจ้าของภาษาจะได้หัดออกเสียงให้ถูกโดยที่ไม่ต้องสนใจตัวสะกดนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยหลายๆครั้งที่พี่นกสอนภาษาอังกฤษจะเจอว่ายิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาจะมีความยึดติดกับตัวสะกดทำให้ออกเสียงไม่ถูกต้องสักทีแต่พี่นกมีสอนคลาสสนทนาเด็กๆด้วยคือสอนเนี่ย3ขวบเด็กๆที่คลาสเด็กๆอะค่ะกลายเป็นว่าเป็นคลาสที่ง่ายมากที่จะปรับการออกเสียงของเขาเพราะว่าเขาใหม่มากค่ะเขาไม่เคยเห็นคำศัพท์มาก่อนเขาได้ยินยังไงออกเสียงอย่างนั้นซึ่งมันเป็นการเรียนที่ธรรมชาติมากโดยที่เราไม่ต้องไปปรับจูนอะไรเลยดังนั้นเนี่ยพี่นกอยากจะบอกว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีคำศัพท์น้อยอยู่แล้วอะถือว่าเป็นโอกาสดีนะให้คิดว่าเราเป็นเด็กในภาษานั้นแล้วก็เริ่มหัดฟังและออกเสียงให้ถูกต้องออกเสียงในที่นี้คือ pronunciation นะคะไม่ใช่ accent pronunciation มันจะเป็นสากลค่ะว่าควรจะ stretch คำตรงไหนแล้วก็ควรจะรวบคำตรงไหนมันเป็นสากลมันเป็นหลัก phonetic สากลนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะหัดออกเสียงให้ถูกคราวนี้พอหัดออกเสียงให้ถูกเนี่ยฟังและออกเสียงให้ถูกเราก็จะเหมือนเด็กแล้วไงคะที่เวลาจะพูดอะไรออกไปเนี่ยจะพูดด้วย pronunciation ที่ถูกต้องเราก็จะเหมือนเด็กในภาษานั้นไงคะคือออกเสียงเรียกอะไรต่างๆเนี่ยด้วย pronunciation ที่ถูกต้องคราวนี้พอเราออกเสียงถูกแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังตัวเองค่ะว่าเราต้องพูดได้เป็นแบบประโยคครบ sentence อะไรเงี้ยนึกถึงตอนเด็กประมาณ1ขวบ2ขวบอ่ะเขาจะเริ่มหัดพูดแต่ว่าการพูดของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นประโยคสมบูรณ์แบบหรอกแต่มันจะพูดเป็นคำๆก่อนพอพูดเป็นคำๆแล้วเขาจะพูดยาวขึ้นยาวขึ้นแต่ทุกครั้งที่เขาพูดอะค่ะ pronunciation หรือการออกเสียงของเขามันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กอังกฤษสังเกตลูกหลานที่บ้านก็ได้ค่ะว่าเวลานั้นเนี่ยเขาหัดพูดเขาพูดตามผู้ใหญ่อ่ะถ้าเกิดเด็กๆอยู่ทางใต้เขาก็จะมีการออกเสียงแบบคนใต้หรือว่าภาษาของผู้ใหญ่ที่เขาได้ยินนะคะเขาจะเรียนแบบได้เหมือนมากใช่ไหมคะรวมไปถึงคำอุทานคำอะไรเนี่ยเขาออกเสียงได้เหมือนตามเป๊ะเลยแต่เขาไม่เคยเห็นนะว่ามันสะกดยังไงเนี่ยแหละค่ะคือการเรียนแบบธรรมชาติเราเองเนี่ยถ้าอยากจะได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษที่ดีออกเสียงที่ถูกต้องนะคะก็ควรจะหัดฟังและออกเสียงอย่างที่เราได้ยินไม่ใช่อย่างที่เราเห็นตามตัวสะกดนะคะออกเสียงให้ถูกต้องก่อนแล้วพอเราออกเสียงถูกต้องอะค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสฝึกภาษาในระดับถัดไปก็คือพอเราออกเสียงถูกต้องถึงแม้ว่าเราออกเสียงเป็นคำคำพูดได้เป็นประโยคสั้นๆแต่ทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับฝรั่งได้ฝรั่งก็จะเข้าใจเราด้วยและเราก็จะเข้าใจฝรั่งด้วยเพราะว่าการออกเสียงมันเหมือนกันไงคะ pronunciation มันเหมือนกันก็เลยทำให้เราอะพูดไปแล้วอะมันลืมนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ่ะอยู่ดีก็มีแก๊สเข้ามานะแล้วพี่นกก็ลืมเลยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ว you came in the middle of my video yeah, now I forgot yeah. well oh by the way I'm talking about you know like how to prioritizewhat is the most important you know for example I have found a lot of peopleKind of, you know, straight themselves out because they wanted to speak English perfectly, but they try to improve their vocabulary, their pronunciation, and also they thinking that they should pronounce it like a British or American at the same time. And also they don't want to speak because they would like to speak perfect sentence. I was saying before you come and now I forgot. I said that, yeah, you don't need to
start off everything perfect because like you know the kids in your language or even Thai kids they start from speaking word by word and they imitate adult you know even the swearing word you know if that house say idiot the kid gonna say the same good job we don't have kids around then is it who said that junior doesn't speak yeah anyway that's what I was saying and then you came now I forgot well you remember quite well where was I I cut you off yeah you did okay what I was going to say next I forgot ดูดิพี่นกลืมไปเลยอ่ะอยู่ดีคุณปีเตอร์เข้ามาระหว่างวิดีโอตอนนี้พี่นกลืมเลยอ๋อนั่นแหละก็คือจะบอกว่าในเรื่องของการที่เราจะลำดับความสำคัญนะคะเด็กๆอ่ะปีเตอร์ I forgot and I don't want to edit the video you know โอเคก็คือว่าเวลานั้นน่ะเราอ่ะควรจะแบบไม่กดดันตัวเองไงคะคือเริ่มจากการที่เราพูดเป็นคำๆก่อนใช่ไหมแต่พอเราออกเสียงถูกอ่ะออกเสียง pronunciation ที่ถูกต้องอ่ะเราก็จะฟังฝรั่งรู้เรื่องแล้วฝรั่งก็ฟังเรารู้เรื่องคราวนี้ล่ะค่ะมันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถเริ่มสื่อสารกับเขาได้แล้วเห็นไหมว่าการสื่อสารมันง่ายนิดเดียวเลยเริ่มสื่อสารกับเขาได้ตั้งแต่ที่ยังไม่ต้องพูดเป็นประโยคสมบูรณ์แบบอะค่ะแต่เราอ่ะจะสื่อสารกับเขาได้แล้วคือพูดเป็นคำๆพูดเป็นคำๆแล้วก็คำของเรามันจะยาวขึ้นแล้วเราก็หัดฟังเขาแล้วก็อิมิเทตจากเขาไงคะว่าเขาออกเสียงยังไงเขาใช้รูปประโยคแบบไหนในการเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะเหมือนเราเป็นเด็กในภาษาใหม่เลยอะค่ะแล้วเราก็เริ่มหัดพูดจากตรงนั้นคราวนี้พอเราเริ่มพูดได้ฟังเขาออกเราจะเริ่มมีกำลังใจด้วยแล้วยิ่งเขาฟังเราออกเราก็ยิ่งมีกำลังใจนึกออกไหมคะมีหลายครั้งนะคะที่พี่นกสอนนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะจะบอกว่าพี่เรียนมาเยอะแล้วแล้วก็คำศัพท์ก็ได้แต่ทำไมฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าออกเสียงไม่ตรงกันไงคะออกเสียงในที่นี้พี่นกกำลังจะพูดถึงคือ pronunciation นะคะไม่ใช่ accent is it true that you know because Thai people really sometimes they expected they have to have the accent like British or AmericanIn my opinion, okay, you can do that when you are already fluent in English, and then you want to get an option, you know, get advanced for yourself. You want to pronounce it like a British or American. But at the beginning, I think the most common and standard, you have to have the right pronunciation. Pronunciation is important. You know, the accent is about to tell where you're from. You know, even in England, you have different accent. In fact, I lost my accent. Yeah. Yesterday during the flight, one of my colleagues said to me, come closer because probably they don't hear you. Yeah. Okay, I'm gonna give this to you. Okay, yesterday during my flight, one of my co-pilots, he's Italian. And he said to me, yeah, your English is different to most people. And of course, I lived in Italy for many, many years, and I worked with Italian people. So I choose the words that I think they'll understand the easiest, and I speak slower. And most of my colleagues, they say they understand my English better than most English. And I guess it's because actually I don't speak proper English anymore. Yeah, we adjust, don't we? Yeah. Yeah, you see, because actually, accent is something that, okay, if you would like to speak like, you know, British, you can do that when your English already stable or, you know, you can advance yourself. Okay, now I want to adjust my speaking a little bit. But most importantly is pronunciation. And also you don't have to stretch yourself out. At the beginning you could say, you know, you can say vocabulary word by word, but then you start to improve word by word to be a short sentence and then getting longer and longer. That's like kids, you know. แล้วคราวนี้พี่นกก็อยากจะบอกว่าพอเราเริ่มคุยกันแล้วมันรู้สึกว่าคุยกันได้คอมมูนิเคตได้ค่ะเราจะเริ่มอิมิเทต
คนที่เราคุยด้วยใช่ไหมเราจะได้รูปประโยคเราจะเริ่มพูดยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอเราพูดยาวขึ้นอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกมั่นใจแล้วแล้วตอนนี้ล่ะค่ะเราอยากจะไปเริ่มเขียนมันก็จะง่ายแล้วเพราะเราพูดได้แล้วไงพอเราพูดได้แล้วเราไปเขียนเนี่ยมันง่ายเหมือนกับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กฝรั่งหรือเด็กไทยสังเกตไหมคะว่าตอนที่เขาไปโรงเรียนอนุบาลอ่ะเขาพูดได้แล้วแล้วเขาไปเริ่มหัดเขียนที่โรงเรียนแต่เขาพูดได้แล้วแล้วเขาพูดชัดด้วยพูดเหมือนผู้ใหญ่สำเนียงถูกต้องสำเนียงไทยถูกต้องเหมือนเด็กอังกฤษเหมือนกันเขาก็พูดได้แล้วค่ะการออกเสียงถูกต้องแล้วค่อยไปเรียน ABC ถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้อย่างเจ้าของภาษาเราก็ต้องฝึกตัวเองให้เหมือนที่เจ้าของภาษาเขาเรียนตอนเด็กๆอะค่ะอย่าไปเรียนกลับด้านเพราะถ้าเรียนกลับด้านเราเรียนมาเยอะแล้วแล้วเราก็รู้ว่ายังไม่ได้ผลเราถึงยังต้องฝึกอยู่ไงถ้าเกิดวิธีเนี้ยฝึกนานแล้วไม่ได้ผลสักทีเราต้องเปลี่ยนวิธีอยากพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาก็ต้องเรียนให้เหมือนเจ้าของภาษาค่ะนะคะคราวนี้พอเราพูดได้แล้วสื่อสารได้แล้วเป็นยังไงต่อเริ่มหัดเขียนมันจะง่ายค่ะเพราะว่าในหัวเราเนี่ยมีแบบฟอร์มของประโยคอะที่มันถูกต้องแล้วเราเคยใช้มาแล้วถูกไหมคะเราจะเขียนได้ง่ายขึ้นแล้วเรื่องของการไปสะกดคำศัพท์อะเรื่องของการไปสะกดคำศัพท์ตอนนี้มันไม่ยากแล้วค่ะมันไม่ยากแล้วถูกไหมในเมื่อว่าเราพูดได้แล้วเราจะไปเรียนสะกดเราก็สะกดตามสิ่งที่เราพูดอ่ะแต่คนเนี้ยน้ำเสียงของเราหรือว่า pronunciation ของเราค่ะมันจะถูกต้องแล้วเพราะว่าเราอ่ะออกเสียงมาก่อนที่จะเห็นตัวสะกดพี่นกยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นคำว่าwe get table คนไทยบอก we get table ถ้ามันไม่ใช่ออกเสียงว่า we get table เพราะว่าจริงๆเขาออกเสียงว่า vegetable เงี้ยเราไปเห็นตัวสะกดก่อนเราจะอ่านตามตัวสะกดทันทีหรือคำว่า comfortable ถ้าเราไปเห็นคำว่า comfortable เราจะอ่านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผิดไงคะคุยกันให้ตายก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องเดียวกันนะฟังพูดอ่านเขียนเมื่อกี้พอพูดถึงลำดับที่2คือพูดถูกไหมคะพูดเนี่ยพอเริ่มพูดได้แล้วคอมมูนิเคทได้แล้วอะค่ะตอนนี้ล่ะค่ะสำเนียงอยากจะเป็นสำเนียงบริติชสำเนียงอเมริกันสำเนียงอะไรเนี่ยไปดัดเสียงเอาตอนนั้นเนี่ยก็เป็นออปชันเสริมออปชันเสริมนะคะเพราะว่า pronunciation ที่เป็นสากลของเราอะค่ะเราทำได้แล้วเราออกเสียงถูกต้อง pronounce ถูกต้องแล้วตอนนี้เราจะไปเพิ่มออปชันให้ตัวเองว่าฉันอยากจะพูดให้ได้เหมือนคนอังกฤษจะไปปรับเสียงดัดเสียงอะไรให้เหมือนคนอังกฤษค่อยว่ากันตรงนั้นแต่สังเกตไหมคะว่าการ prioritize หรือว่าการลำดับความสำคัญลำดับความสำคัญว่าอะไรมาก่อนมาหลังมันจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราค่ะง่ายขึ้นและเป็นไปได้ดังนั้นนะคะที่พี่นกบอกว่าจำเป็นไหมที่ต้องพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาจำเป็นในเรื่องของการออกเสียงควรออกเสียงให้ถูกก่อนนะคะส่วนเหมือนเจ้าของภาษาในกรณีที่ว่าอยากจะมีแอคเซนต์เหมือนประเทศไหนเนี่ยเราค่อยไปเอาเป็นออปชันเสริมตอนที่เราเนี่ยสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วแล้วพี่นกบอกเลยว่าแอคเซนต์อ่ะมันไม่ได้สำคัญอะไรเท่ากับ pronunciation เลย pronunciation ต่างหากที่มันเป็นสากลแล้วจะทำให้ฝรั่งต่างชาติเข้าใจเราไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเจ้าของภาษานะคะฝรั่งที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเขาคุยกันเนี่ยเขาก็มี pronunciation ที่ถูกต้องเขาถึงคุยกันรู้เรื่องสังเกตไหมคะว่าคนจีนคนอินเดียหรือคนฝรั่งเศสถ้าเกิดจะทำงานติดต่อกับชาวต่างชาติเขาจะมี accent ของเขาจะมี accent ฝรั่งเศส accent จีนๆพูดภาษาอังกฤษหรือว่า accent คนอินเดียพูดภาษาอังกฤษแต่ทำไมเขาคุยกันสื่อสารกันเข้าใจเพราะเขามี pronunciation ที่เป็นสากลเหมือนกันรวบคำตรงไหน stretch คำตรงไหนเหมือนกันมันทำให้เราคุยกันได้ดังนั้นขอให้เรานะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของ pronunciation ที่ถูกต้องแล้วถ้าเราอยากจะมีสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาประเทศไหนแล้วค่อยไปดัดเสียงเอาตอนที่เราคล่องแล้วก็ยังไม่สายค่ะ